ชาวบ้านภาวะมวลน้ำทะลักจากเขื่อนลำพะเพิงเออล้นท่วมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาประชาชนเร่งเก็บเข้าของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยวันสามอยปีห้าสีชาวบ้านภาวะมวลน้ำทะลักจากเขื่อนลำพะเพิงเออล้นท่วมเมืองปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาประชาชนเร่งเก็บเข้าของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยวันสามอยปีห้าสี เมื่อเวลา21.30นาฬิกา30นาทีวันที่18ตุลาคม63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำบริเวณคลองลำตะคุธซึ่งเป็นคลองน้ำที่ไหลผ่านตลาดสดเทศบาลเมืองปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมากำลังเอ่อล้นตะลิ่งไหลเข้าท่วมถนนนิวาดวัฒนกิจและถนนวุฒิประภัยซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้สัญจรในเขตเทศบาล ทั้งนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเร่งทำการขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในที่ปลอดภัยรวมทั้งเคลื่อนย้ายรถยนต์และลรถจักรยานยนต์ออกมาไว้ยังที่สูงตามไหลาทางถนนสาย304 เนื่องจากว่าเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมานายมงคลประยูนหงนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปักธงชัยได้ประกาศแจ้งเตือนผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนเร่งเก็บเข้าของขึ้นไว้ที่ปลอดภัยเพราะมวลน้ำจำนวนมากจากเขื่อนลำพะเพิงที่ท่วมอยู่ตามท้องทุ่งต่างๆได้ไหลลงคลองลำตะคุดและกำลังล้นตะลิงออกมาท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลบางส่วนแล้ว ทั้งนี้ภายหลังชาวบ้านได้ยินประกาศดังกล่าวต่างพากันขนย้ายสิ่งของต่างๆขึ้นไว้ในที่ปลอดภัยแล้วเพราะหวั่นเกรงเหตุการณ์ซ้ำรอยน้ำท่วมในปี54อีกทั้งพากันออกมาเฝ้าดูระดับน้ำที่ไหลผ่านคลองลำตะคุดเป็นจำนวนมากและคาดว่าระดับน้ำคงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลอดทั้งคืน